สวัสดีครับนี่คือ5 Minute s Podcast แลคุณอยู่กับระวิทยานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องว่าผู้บริหารจากทั่วโลกเนี่ยเขาคิดถึงหรือว่ามองเห็นความสำเร็จยังไงนะครับมันเป็นงานวิจัยจากนักศึกษาของ Harvard ์ business school นะครับก็งานวิจัยทำนานมากเราใช้คนทั้ง600คนเนี่ยนะครเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์นะครับถึงการบริหารเวลาหรือว่าการการ คิดเกี่ยวเรื่องเวลาเกี่ยวเรื่องเรื่องความสําเร็จอะไรเงี้ยนะฮะของผู้บริหารระดับ C level ขึ้นไปไปจนถึงกรรมการประธานบอร์ดของบริษัท51ประเทศทั่วโลกรวม3,850คนนะครับโดยในกลุ่มตัวอย่างนี้มีผู้หญิง44%และผู้ชาย56%นะครับมันน่าสนใจมากเลยว่านิยามความสำเร็จเนี่ยแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะกับผู้หญิงผู้ชายนะครับ เราลองมาดูนะครับว่านิยามของความสําเร็จเอาในการทํางานก่อนเนี่ยนะครับแต่ละคนให้ค่ายังไงนะครับถ้าเป็นความสาเร็จส่วนบุคคลเนี่ยผู้หญิง46%ผู้ชาย24%ให้ค่ากับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นความสําเร็จหมายถึงโอกาสที่ได้สร้างความแตกต่างผู้หญิง33ผู้ชาย21นะครับได้ทํางานกับทีมที่ดีผู้หญิง25ผู้ชาย22ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นผู้หญิง25ผู้ชาย,ยานะอันนี้อันนี้จะเห็นว่าต่างกันเยอะนะครับ แสดงว่าผู้หญิงการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นถือเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ในความสําเร็จนะครับมีแพชชั่นในการทํางานผู้หญิง21ผู้ชายฮอันนี้ก็ต่างเยอะผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนกันว่าแพชชั่นสำคัญนะครับมีการเรียนรู้พัฒนาและท้าทายอย่างต่อเนื่องอันนี้ผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงผู้หญิง24ผู้ชาย13นะครับแล้วก็ ื่องความสาเร็จด้านการเงินมาป,ปรับเป็นวัดกันสําเร็จเรื่องงานใหม่เนี่ยผู้หญิง4%แต่ผู้ชายสูงถึง16%เรเลยเราจะเห็นเนาะว่ามันมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนประมาณหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆอันอื่นก็จะได้เรียกกันไปคราวนี้พอมาดูเรื่องนิยามความสาเร็จส่วนตัวเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มน่าสนใจขึ้นไปอีกครับคำถามที่ว่านิยามความสาเร็จส่วนตัวหมายถึงอะไรนะครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักนะครับผู้หญิง4 6ผู้ชาย59นะฮะเอ่อ ข้อที่แตกต่างกันเยอะมากมันจะมี personal growth มีชีวิตที่มีความหมาย work life balance พวกนี้จะเหมือนๆกันข้อที่แตกต่างเยอะมากคือความสําเร็จด้านการเงินครับถ้าพูดถึงนิยามของความสําเร็จส่วนตัวเนี่ยกับผู้หญิงที่ทํางานนะฮะเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยความสำเร็จด้านการเงินเกี่ยวข้องกับความสำเร็จส่วนตัวเป็น0%เลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น1 2นะครับ เมื่อพูดถึงมุมมองเรื่องงานและครอบครัวเนี่ยผู้ชายหลายคนยอมรับว่าทํางานหนักและอาจจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะพวกเขาอยากมอบโอกาสที่พวกเขาไม่เคยได้ให้กับลูกๆนะครับเพื่อที่พวกเขาไม่เคยได้ให้กับลูกๆนะครับบางทีหลายคนรู้สึกว่าการทํางานหนักเนี่ยหนักถึงขนาดว่าต้องอย่าล้างกับคู่ของตัวเองเนี่ยให้ย้อนกลับไปก็ยังทําเหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่าผู้ชาย ต้องอยากจะส่งคือตัวเองอยากส่งเสียลูกให้เรียนแล้วอยากให้สร้างความปลอดภัยทางการเงินให้ลูกคิดว่าเรื่องนั้นสําคัญมากคิดว่ามันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับในจุดหนึ่งกล่าวโดยสรุปจากการสัมภาษณ์นี่คือว่าผู้ชายมองว่าการทํางานหนักนะทําเพื่อครอบครัวในแง่มุมของเรื่องของโอกาสที่เชื่อมโยงกับเรื่องเงินนะครับแต่มุมมองของผู้หญิงจะแตกต่างกาันผู้หญิงบอกว่าการทํางานเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันคือรูปแบบของการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก นะฮะเช่นงานนั้นสร้างความภาคภูมิใจให้เราได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับมักมีความรู้สึกผิดอยู่ลึกๆที่ไม่สามารถใช้เวลากับครอบครัวได้มากเท่าที่ควรและเพื่อลดความรู้สึกนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีเรื่องบางอย่างของครอบครัวกิจกรรมบางอย่างที่ไม่เคยพลาดคืออันอื่นพลาดได้แต่เรื่องนี้ห้ามพลาดเช่นบางคนจะไม่พลาดงานโรงเรียนลูกนะฮะบางคนจะต้องกลับมาทานข้าวกับครอบครัวอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้นะฮะ เรื่องนี้นี่ผมนึกถึงอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับที่กลับมาทานข้าวเย็นกับครอบครัวถ้าจำไม่ผิดคืออาทิตย์ละสีวันนะฮะเยอะมากแล้วค่อยกลับไปทํางานต่อประธานาธิบดีโอบามาน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ยุ่งที่สุดในโลกแต่เขาก็ยังกลับมาได้นี่นะฮะก็ทําให้เราก็เออต้องสะท้อนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของชีวิตคู่นะฮะพอเป็นคําถามท,าที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยช่วยอะไรคุณบ้างนะครับก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้นิยามเกี่ยวกับชีวิตคู่คือเรื่องของ e m o t i o n a l Support มาอันดับหนึ่ง นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเช่นช่วยงานบ้านให้คำปรึกษาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าบางทีงานจะรบกวนเวลาส่วนตัวบ้างนะครับผู้ตอบส่วนใหญ่บอกเลยว่าคู่ชีวิตที่มีเป้าหมายในบางเรื่องเหมือนกันเช่นต้องการจะเลี้ยงลูกให้ออกมาดีสมมตินะฮะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่สําคัญมากของชีวิตคู่นะครับการที่เราจะว่าไปนะฮะ การที่เราได้รับการสนับสนุนจากชีวิตคู่นั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเกือบทุกเรื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนตัวหรือที่เรียกว่า personal human capital นะครับคือคนที่ทํางานโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยยุ่งวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตของเขาเนี่ยมักจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องที่เขาไม่ได้สามารถดูแลได้ดไดเช่นบางคนอาจจะให้คู่ชีวิตดูแลเรื่องเงินนะครับเรื่องเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ย มุมมองของผู้ชายผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าในจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิง70%ผู้ชาย88%ที่แต่างงานแล้วนะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยมักตอบว่าภรรยาช่วยเรื่องดูแลลูกจัดการเรื่องต่างๆในบ้านและสุขภาพจิตใจสําหรับผู้หญิงมักตอบว่าการสนับสนุนจากสามีคือไม่ต้องหวังว่าฉันจะทํางานบ้านหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นที่เป็นพิมพ์นิยมของผู้หญิงนะครับและปล่อยให้เธอได้ทํางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที ต่นนั้นจะเห็นว่าจริงๆแลวเนี่ยนิยามของคาว่าสําเร็จเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากเราเองต้องหาจริงๆว่า e f ฟ n i t ช o n ของคาว่าสําเร็จของเราเนี่ยเราอยากได้อะไรเพื่อที่เราจะออกแบบเป้าหมายชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่ออกแบบชีวิตนะครับบอกไม่ออกแบบเป้าหมายเราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้เราจะไม่ได้นะครับและเราจะเสียได้กับสิ่งที่เราควรจะได้ครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ